ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของการใช้ชีวิตพฤติกรรมผิดกันบ้างนะคะพี่สมิธค่ะเขาจะบอกเราว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เขาต้องกลายมาล้มหมอนนอนเสือแล้วก็เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ได้ที่ต้นเหตุเริ่มที่พฤติกรรมก่อนพี่สมิธบอกว่าอาการของพี่เนี่ยพฤติกรรมมาอันดับหนึ่งเลยพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่ดีของพี่คะก็ชัดเจนเลยนะครับทานเหล้าสูบบุหรี่ถึงไม่ขนาดตัวพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าพี่เป็นคนสูบบุหรี่ที่เขาเรียกว่าไม่อินเฮลอินเฮลคือสูบบุหรี่เข้าปอดถูกไหมคือแบบไม่ซื้อลงไปที่ปอดเนี่ยคือพี่เป็นคนสูบบุหรี่แค่อยู่ในปากแล้วพ่นแค่นั้นเองนะส่วนที่เขาเรียกกันพ่นบุหรี่ไม่ได้เรียกว่าสูบบุหรี่ยังคิดว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไรคือเคยไปเอ็กซเรย์ปอดก็ไม่มีจุดดำแต่ก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะทำให้เป็นเส้นเลือดสมองตีบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์ก็บอกอาจารย์ประเทศก็บอกพูดเหมือนกันเลยว่านิโคตีนเนี่ยครับเมื่ออยู่ในปากเราไปอยู่ในควันบุหรี่ใช่ไหมเมื่อเราอมเข้าไปมันอยู่ในปากของเนี่ยนิโคตีนสามารถที่จะซึมเข้าเนื้อเยื่อได้นั่นหมายความว่าซึมเข้าเยื่อบุของพุงแก้วแบบได้ไอ้พอนิโคตีนมันซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ไปซึมไปทำให้หลอดเลือดเนี่ยติดแบบหดตัวลงนะครับพอหดตัวลงปั๊บพอดีมันมีเกล็ดเลือดไปอุดตันเนี่ยหรือว่าไขมันตัวไม่ดีไปอุดตันเนี่ยนะก็ทำให้เป็นเส้นเลือดติดตันที่ทำให้สมองเสียได้ถ้าเขาเป็นข้าวแกงนะพี่ก็จะกินข้าวจานพูนๆเลยนะข้าวจานใหญ่ๆเยอะๆเลยข้าวแกง3อย่าง4อย่างอะไรเงี้ยหวานมันเค็มเหมือนครบหมดรสจัดไหมจัดรสจัดมันจัดที่อาจารย์มันเทศมาแนะนำเรื่องของแนวทางการรักษานะครับอาจารย์บอกว่าให้งดแป้งงดน้ำตาลโดยเด็ดขาดให้งดเหล้ามดบุรีนะครับผมคิดในใจว่าโอ้โหให้ผมตายเลยดีกว่าไหมเพราะพี่น้องคิดว่ากินข้าวทั้งชีวิตอะครับอยู่ดีจะมาให้งดข้าวกินอะไรดีอะให้งดเหล้างดบุรีมันยังทำได้เพราะว่ามันโดนบังคับอยู่แล้วเพราะอยู่โรงพยาบาลถูกไหมครับเหล้าก็คือไม่ได้กินบุรีมันก็ไม่ได้สูบไปโดยปริยายแต่งดข้าวแล้วผมจะกินอะไรผมยังคิดไม่ออกการรักษาตามแนวทางธรรมชาติบำบัดหลักคิดง่ายๆก็คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมก็ต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหานั่นก็คือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือการใช้ชีวิตซึ่งอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ก็ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพใครก็ตามนะครับที่มีอาการดังที่ว่านี้คือหมดแรงกระทันหันปากเบี้ยวหรือบางครั้งแสดงอาการให้เราเห็นบ้างคือข้างซ้ายข้างขวามีความไม่เท่ากันดื่มน้ำแล้วหกจากการดื่มเนี่ยนะครับปากไม่สามารถจะควบคุมไม่ให้น้ำมันไม่ไหลออกได้เป็นอยู่บ่อยๆแล้วไม่รู้ตัวเกิดการอ่อนล้าชาบางครั้งเนี่ยต้องตระหนักว่าเรามีโอกาสจะเป็นโรคเหล่านี้และโรคเหล่านี้ถ้าส่งโรงพยาบาลทันภายใน 3-4 ชั่วโมงการให้ยาละลายลิ่มเลือดเข้ากระแสเลือดจะไม่เป็นอะไรเลย จะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติทันทีโรคที่คุณสมิธเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าโรคสมองขาดเลือดนะครับโรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มปัญหาโรคหลอดเลือดทั้งกระบวนการคือถ้ามันตีบหรือว่าตันตรงใกล้ๆสมองก็จะมีอาการทางสมองถ้าใกล้หัวใจก็เป็นโรคหัวใจนะครับหัวใจนะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายรวมถึงสมองนะครับหลอดเลือดบริเวณจากหัวใจขึ้นไปยังสมองนะครับกรณีนี้นะครับก็คือถ้าเป็นหลอดเลือดปกติเราก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ครับรูปร่างสวยงามนะครับเป็นหลอดเลือดที่ชื่อว่าคาร์โรทิดนะครับตรงนี้ก็จะมีความใสสะอาดเลือดสามารถไหลเวียนได้ดีถ้าหลอดเลือดบริเวณนี้เป็นปัญหาที่เราจะสูบขึ้นไปยังสมองนะครับเราก็จะค้นพบว่าเกิดการตีบตันจากบริเวณสิ่งที่เราเรียกว่าคราบพลาคอุดตันตามบริเวณผนังหลอดเลือดนะครับมันก็จะตีบลงเล็กมากเลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเกิดมันตีบจนตันแน่นอนครับทั้งสมองบริเวณนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถไปเลี้ยงได้หรือแม้กระทั่งบริเวณนี้เกิดมันฉีกขาดและมีบางส่วนหลุดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปอุดบริเวณบางช่วงที่ตีบเหมือนกันก็มีโอกาสทำให้สองบริเวณดังกล่าวนั้นเสียหายได้อย่างกรณีแบบนี้เช่นลิ่มเลือดเข้าไปบางส่วนเกิดแตกก็เสียหายลิ่มเลือดจากบริเวณผนังแบบนี้แหละครับที่เกาะตามผนังหลอดเลือดหลุดเข้าไปนะครับบริเวณแถวนี้ก็จะได้รับความเสียหายเพราะไม่สามารถมีเลือดเข้าไปเลี้ยงได้ออกซิเจนก็เข้าไปไม่ถึงคุณสมิธมีทั้งสองอย่างเลย
ความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่เพราะบุหรี่ทำให้ตีบความดันโลหิตสูงจึงขึ้นคุณสมิธสูบบุหรี่20ปีวันละ10มวนดังนั้นท่านผู้ชมสูบมากกว่านี้ต้องตระหนักให้ดีนะครับเรามักจะสนใจเข้าใจว่าไขมันมาจากสิ่งที่เรากินและการบริโภคจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาคหรือสิ่งที่ไขมันอุดตันตามหลอดเลือดนะครับใครจะคิดครับสาเหตุอันดับ3ที่เขาบอกว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงผมย้ำนะครับว่าการที่ร่างกายผลิตไขมันไปพอกเนี่ยเพราะมีการอักเสบและการอักเสบนั้นส่วนหนึ่งสำคัญก็คือเป็นเพราะว่ามีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมนุษย์เรานี่นะครับตามผนังหลอดเลือดอาจจะมีไขมันอาจจะมีพลาคเข้ามาที่เขามาอุดตันหรือว่ามาพอกอยู่บริเวณนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าบริเวณนี้อักเสบนะครับคุณรัติกรเวลาอักเสบร่างกายก็ฉลาดมากผลิตไขมัน LDL อะครับไขมันที่เรียกว่าไขมันตัวร้ายจริงๆเขาไม่ร้ายหรอกครับเขามีวัตถุประสงค์ที่สังเคราะห์มาจากตับเพื่อมาแปะบริเวณที่เราอักเสบบริเวณหลอดเลือดนะครับปัญหาก็คือว่าบริเวณที่เขาอักเสบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนื่องจากตัวเขาบางทีถูกสังเคราะห์มาจากไขมันไม่อิ่มตัวที่เราบริโภคเข้าไปนะครับเช่นไขมันที่พร้อมจะกลายสภาพถูกอนุมูลอิสระโจมตีได้มันก็เลยเกิดประการที่สองอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือเกิดการฉีกขาดพอเกิดการฉีกขาดไอ้ลิ่มเลือดที่คอยจะรักษาบริเวณที่อักเสบทั้งหลายนี่นะครับมันก็หลุดรอดออกมาได้มันไปอุดตันที่ไหนมันก็อุดตันที่นั่นเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าไขมันบริเวณนี้เป็นไขมัน LDL ชนิดพร้อมจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกอนุมูลอิสระโจมตีสืบเนื่องมาจากวัตถุดิบที่เอามาใช้นั้นเป็นพวกไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งสิ่งที่เราทำได้ก็คือ1เนี่ยค้นงานวิจัยบอกคุณสมิธว่าโรคนี้มันเกิดจากอะไรเพื่อทำให้เขาหยุดพฤติกรรมบางอย่างที่เขาควรจะต้องหยุดนะครับประการที่2ก็คือว่าอาหารอะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็จะทำให้เขาพ้นจากความเสี่ยงต่อเนื่องจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือจะฟื้นฟูร่างกายในส่วนที่เสียหายแล้วอย่างไรบ้างจากกระบวนการทั้งกายภาพบำบัดซึ่งก็ต้องอาศัยแพทย์แผนปัจจุบันการเสริมด้วยการเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูร่างกายนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำอย่างไรถึงจะลดภาระแรงดันในร่างกายที่มาเกิดจากภาวะลำไส้และแก๊สและสิ่งเน่าเสียในลำไส้มันยังตกค้างอยู่มากให้ออกไปเพื่อผ่อนภาระในการลำเลียงทั้งเลือดและคอเลสเตอรอลไปเลี้ยงสมองที่ได้รับความเสียหายให้ฟื้นฟูขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้พยายามรวบรวมทุกองคาพยพเพื่อช่วยคุณสมิธในฐานะที่เขาเป็นศิลปินคนดีคนหนึ่งต้องเข้าใจว่าคุณสมิธไม่ได้ใช้ทุกเมนูอาหารด้วยน้ำมันมะพร้าวทั้งหมดเพราะยังซื้อรับประทานอยู่น้ำมันมะพร้าวแค่มาเสริมตอนมื้อเช้ามื้อเดียวยังเป็นคนที่รับประทานอาหารหวานดื่มน้ำอัดลมมากนะครับรับประทานข้าวเยอะของทอดๆก็ทอดด้วยไขมันไม่อิ่มตัวจากร้านอาหารที่ไม่มีทางเลือกมากนักตามภาษาคนเป็นโสดอยู่ห้องคนเดียวสูบบุหรี่ทุกวันวันละประมาณ10มวนนี่ขนาดไม่ดูดเข้าปอดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าสูบบุหรี่มา20ปีดื่มเหล้าสัปดาห์ละ1ครั้งกับเพื่อนนะครับสัก4คนเนี่ยก็1กลมนะครับแบ่งกันจนหมดนี่ครบหมดเลยของการทำลายสุขภาพใช่ครับก็เรียกว่าครบและวันที่เป็นคือวันที่ไม่ได้พักผ่อนประมาณสัก 3-4 วันไม่ได้นอนเลยครับแล้วก็คงจะเกิดอาการเครียดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ขึ้นมาครึ่งซีกทันทีแล้วก็กระทบกระเทือนต่อสมองนะครับผมก็เลยบอกคุณสมิธว่าประการแรกเนี่ยอาหารโรงพยาบาลมาทั้งหมดเนี่ยขอข้อกฎข้อแรกก่อนงดแป้งและน้ำตาลขาด 100% อาหารที่คนเอามาให้ขนมทั้งหลายเนี่ยหยุด 100% ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งแป้งและน้ำตาลอันนี้เป็นกฎข้อแรกเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมผมอ้างอิงอย่างนั้นผมมั่วหรือเปล่านะครับทุกที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ผมได้ศึกษาแล้วก็งานวิจัยมาประการที่สองเนี่ยหมอให้ยาลดคอเลสเตอรอลนะครับสืบเนื่องมาจากคุณหมอบอกว่าคุณสมิธคอเลสเตอรอลสูง300มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรซึ่งสูงมากทันทีที่เส้นเลือดสมองตีบร่างกายจะ
ปั๊มหัวใจเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงสมองให้ได้ความดันโลหิตสูงเนี่ยจึงสูงขึ้นถ้าใครไปลดความดันในช่วงนั้นสมองจะไม่ได้รับเลือดและปริมาณออกซิเจนอย่างที่ควรจะเป็นจะแย่ลงเรื่องคอเลสเตอรอลซึ่งคนจำนวนไม่น้อยอาจจะไม่รู้ว่าคอเลสเตอรอลมีประโยชน์ด้วยและสมองมีองค์ประกอบของคอเลสเตอรอลดังนั้นถ้ามันจะมีการเยียวยาจะไม่แปลกใจเลยว่าต่อให้คุณสมิธอดอาหารคอเลสเตอรอลก็ต้องสูงขึ้นในช่วงที่เส้นเลือดสมองตีบเพราะร่างกายต้องการใช้และสังเคราะห์คอเลสเตอรอลไปเยียวยาฟื้นฟูสภาพสมองเราก็ตัดสินใจไม่รับประทานนะครับแล้วก็ตัดสินใจใช้น้ำมันมะพร้าวต่อนะครับเพราะว่าจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้สูงขึ้นแล้วก็ให้โหยแป้งน้ำตาลน้อยลงจากนั้นเสร็จเนี่ยก็ให้กระบวนการขับถ่ายเพื่อลดสภาพแรงอึดอัดในร่างกายด้วยการทั้งดื่มน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยส่วนหนึ่งดื่มเอนไซม์และยาชำระเมือกมันพอถ่ายออกเขาจะเริ่มสบายขึ้นมากแรงดันทุกอย่างจะลดลงรวมถึงภาวะความดันโลหิตสูงในร่างกายก็จะลดลงเพราะภาระอึดอัดอื่นๆมันลดลงนะครับนี่คือหลักการง่ายๆโดยใช้อิทธิปัจจยตาคือหาเหตุแห่งมันแล้วก็ค่อยๆพิจารณาอย่างสติช่วง7วันที่อยู่โรงพยาบาลก็ร่างกายก็ฟื้นฟูดีมากแบบผิดปกติซึ่งหมอแผนปัจจุบันก็ยังชมเชยว่าร่างกายผมฟื้นฟูดีเพราะว่าก่อนจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยขาที่คุณหมอเคยให้คะแนนว่าขยับอยู่ได้อย่างมากสุดแค่3เนี่ยก็เป็นขยับได้4คือเขาจะแบ่งการขยับเป็น5เลเวลครับถ้า0เนี่ยไม่ได้เลย1นี่ก็คือน้อยมากจากแขนเนี่ยที่เคยได้ระดับ1ก็อยู่ก็ขึ้นมาเป็นระดับ2 3เนี่ยครับขาก็เป็นระดับ4พี่ธนากำลังทำอะไรคะกำลังเตรียมยาให้คุณสมิธฮะก็มีเอนไซม์เนี่ยเดี๋ยวผสมน้ำอุ่นประมาณสักค้อนแก้วนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เอนน้ำมันมะพร้าวเป็นเนเจอร์ก็5ช้อนฮะตามที่สั่งไว้3 4ก็ผสมกับน้ำอุ่นสักคอนแก้วแล้วเดี๋ยวก็สักก่อนนอนนี่ก็เดี๋ยวจะได้ทานครับคือเหมือนตอนนี้พี่สมิธกำลังจะเข้านอนแล้วครับอันนี้จะเป็นยาชุดก่อนนอนทั้งหมดครับมีอะไรบ้างนะคะมันจะต้องมีดื่มน้ำเอนไซม์ครับมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัด5ช้อนโต๊ะครับอย่างที่บอกครับคือถ้ากินเป็นทีละช้อนกินไม่ไหวนะต้องให้ตักมาใส่ถ้วยแล้วดื่มทีเดียวดื่มน้ำแล้วก็มียาครับเรื่องของหมอปานครับกี่เม็ดคะ3เม็ดครับรวมกับยาก่อนนอนของทางโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไหนแล้วก็มาที่สักครู่อ่ะเดี๋ยวสักครู่ก็เอายามาให้ก็น่าจะเป็นยาลดไขมันซึ่งอันนี้ออฟเรคคอร์ดอาจารย์มาเทศบอกว่ายังไม่ต้องกินก็จะให้ดูว่าเราก็แอบไม่กินนะคือยาที่โรงพยาบาลเอามาให้นี่คือแอบไม่กินอยู่หลายวันเลยครับกินพวกนี้แทนคนมันเป็นทานลำบากนิดนึงกลิ่นหรือสีมันจะไม่ค่อยน่ากินนะครับมันจะชืดๆแล้วก็ชืดๆแย่ๆนะครับแต่ก็ต้องฝืนกินนะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็กินเอนไซม์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพี่หมอปานนะครับที่มานวดไล่เส้นให้เคยบอกไว้คือเวลาเราร่างกายเราเนี่ยกินอะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยก็พยายามให้มันขับออกมาแบบนั้นเพราะว่าเรากินเข้าไปเนี่ยมันมีทั้งสารที่เป็นประโยชน์และสารที่เป็นพิษถ้าร่างกายเก็บเอาไว้เกินไปเนี่ยไม่ได้ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็เก็บไว้ทั้งประโยชน์และพิษด้วยส่วนใหญ่ไอ้พวกเป็นพิษเนี่ยที่มันไปสะสมเนี่ยที่เราเอาออกไปหมดมันจะทำให้ร่างกายเราเกิดโรคเพราะฉะนั้นกินพวกเอนไซม์พวกเนี่ยมันจะทำให้ที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะต้องไปสะสมส่วนที่มันเป็นพิษไปสะสมเนี่ยมันจะล้างออกจากไส้ของหมดเลยพี่สมิธทานเข้าไปแล้วมีอะไรออกมาบ้างอะคะจากร่างกายพี่สมิธในช่วงแรกๆที่ทานผมจะบอกว่าอย่างนี้เลยนะก็คือก่อนผมล้มป่วยเนี่ยผมก็ไปใช้ชีวิตโรคผมใช่ไหมเช่นทานเหล้ากินอาหารสารพัดนะครับเนื้อสัตว์แป้งเปื้อนอะไรต่างๆพอล้มวันศุกร์ถูกไหมมาอยู่โรงพยาบาลวันเสาร์วันอาทิตย์กว่าจะถ่ายก็ต้องกินยาพวกนี้ก็
าจจะถ่ายก็วันจันทร์วันอังคารมันก็สะสมตั้งหลายวันไม่ได้ของมันเน่าเสียอยู่ในร่างกายก็ออกหมดเลยครับคือหลังจากที่ถ่ายมาครั้งแรกตอนเช้าเนี่ยตัวเองก็รับกลิ่นตัวเองไม่ได้คือมันเหม็นเน่ามากเลยไม่ใช่เหม็นธรรมดานะขอโทษจริงท่านผู้ชมถ้าดูรายการนี้เรากินข้าวอยู่เลยขอโทษจริงคือมันไม่ใช่เหม็นอืดธรรมดามันจะเหม็นแบบเหม็นเน่าเลยเหม็นซากศพเน่าจากข้างในตัวเราเลยกลิ่นอย่างนั้นเลยครับถึงขนาดต้องบอกพี่ธนาหรือพี่ช้างที่มาดูแลว่าพี่เปิดพัดลมสายไปมาหน่อยที่ผมต้องคานกลิ่นตัวเองทนไม่ไหวมันจะอ้วกกลิ่นตัวเองกลิ่นข้างในมันเน่ามากของเสียอะไรต่างๆพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรที่เรากินไปที่มันย่อยสลายแล้วมันค้างอยู่ในลำไส้มันออกมาหมดเลยครับแล้วออกมาแบบสีของอุจจาระเนี่ยดำแบบสกปรกมากสิ่งที่เห็นได้ชัดคือร่างกายมันจะโล่งและเบาสบายนะครับอันนี้ชัดเจนมากเลยท้องเธอที่ไม่แน่นนะกดสบายที่ไม่แน่นซึ่งมันก็เป็นไม่ใช่แค่ความเชื่อเพราะมันก็พิสูจน์ด้วยผมแล้วว่าเป็นจริงว่าผมก็สามารถที่จะพูดจาได้คล่องขึ้นมือก็สามารถยกขึ้นได้เนี่ยนะฮะขายกขึ้นได้แม้กระทั่งแพทย์เจ้าของไข้ยังตกใจว่าผมยกขาได้สูงขึ้นยกแขนได้แล้วภายในเร็ววันนะคือถ้าระบบร่างกายมันได้สมดุลนั่นแหละคือกินอะไรเข้าไปได้ถ่ายมาแบบนั้นเนี่ยมันสมดุลเนี่ยร่างกายก็ปรับสมดุลมันได้เองมีคำถามเด็ดค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมสมิธเป็นศิษย์ปานเทพสมิธบัณฑิตกินน้ำมันมะพร้าวแล้วทำไมสมิธบัณฑิตถึงยังเข้าโรงพยาบาลต้องให้เจ้าตัวเขาตอบแล้วค่ะคือแล้วทำไมไม่คิดในมุมกลับว่าถ้าผมไม่กินมา3-4 เดือนเส้นเลือดในสมองผมอาจจะไม่แค่ตีบอาจจะแตกไปแล้วก็ได้ทำไมไม่คิดในมุมกลับนี้บ้างครับก็พี่จะมีความเชื่ออยู่ว่าเพราะทานน้ำมันมะพร้าวนี่แหละที่มันไปช่วยมันจะมีไขมันตัวดีใช่ไหมไปช่วยซ่อมแซมให้พวกเส้นเลือดต่างๆหลอดเลือดต่างๆเนี่ยทำให้มันแข็งแรงไม่ใช่นั้นเนี่ยไอ้ที่ล้มวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อาจแค่ตีบมันอาจจะแตกไปแล้วก็ได้ถ้าเส้นเลือดเราไม่แข็งแรงนี่คือการสันนิษฐานของตัวเองนะครับไม่มีข้อรับรองข้อมูลอะไรยืนยันจากงานวิชาการอะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้พี่บอกว่าไงนะเรายังมีชีวิตแสงแรกนี่ยังทำให้เรารู้สึกมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ก็คือแสงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นแสงที่ให้ชีวิตแก่ทุกสรรพสิ่งในโลกใช่ไหมเรามานอนอยู่ชั้นสี่เราเห็นแสงอาทิตย์แล้วเรามีความรู้สึกเราดีใจที่เห็นน่ะเพราะว่านั่นหมายความว่าวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เป็นแสงที่ให้ชีวิตเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีเพื่อที่จะมีกำลังแรงใจที่จะทำกายภาพบำบัดใช่ไหมฮะเรายังมีชีวิตอยู่ที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเรายังมีชีวิตอยู่ที่จะรอคอยใครสักคนมารักเราอะไรเงี้ยครับตราบใดที่เห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าชีวิตจะมีความหวังอยู่เสมอครับก็รอตายไปได้อีก1 วันแล้วก็จะได้กลับแล้วก็ดีใจครับเป็นของธรรมดาครับดีใจครับก็คุณหมอระวิครับคุณหมอหนุ่มลูกหล่อขวัญใจหลายๆคนเลยครับก็เป็นเจ้าของไข้ผมเองครับช่วยมาดูแลให้ทุกวันเลยครับเช้าก็มาปลุกแล้วครับมาปลุกขยับแขนซ้ายหน่อยขาขวาหน่อยอะไรเงี้ยไอ้ขาซ้ายหน่อยอะไรเงี้ยครับหรือเรียกว่ามากวนผมเช้าแล้วครับนอนไม่พอเพราะคุณหมอระวิเนี่ยครับดีขึ้นมากเลยครับตอนแรกคือแขนข้างซ้ายเนี่ยขยับไม่ได้เลยตอนแรกคือกระดิกไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือโอเคขึ้นแล้วก็คือเริ่มขยับในแนวราบได้แล้วนะค่อนข้างที่จะยกได้ส่วนขานี่ดีมากเลยก็คือยกขึ้นสูงได้พอสู้แรงได้บ้างก็คือพอเดินไปห้องน้ำจะให้ดูแลต่อที่บ้านก็คือเรื่องของอาหารการกินเพราะเท่าที่ตรวจก็คือมีเรื่องของคอเลสเตอรอลขึ้นก็คืออาหารก็อาจจะต้องคุมเยอะนิดนึงในเรื่องของมันของเค็มเยอะขึ้นส่วนเรื่องอีกอย่างนึงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือพวกเหล้าพวกบุหรี่ครับผมจะต้องหยุดครับหยุดถาวรตลอดชีวิตเลยได้ครับเท่าที่ตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วก็คือติดตามผลงานเพลงมาตลอดตั้งแต่สมัยป.4 ป.5ป.4 ป.5เลยหมอจะเกินไปแล้วผมไม่แก่ขนาดนั้นเดี๋ยวหนูม.4อ่ะก็แสดงว่าแก่กว่าหมอเยอะเลยมาถึงป.4ด้วยป.4 ป.5ตอนนั้นเด็กกำลังดังรู้สึกอยากให้หายเร็วๆนะครับแล้วก็มีกำลังใจในการบอกว่าพื้นกายภาพแล้วก็การใช้ชีวิตเราก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับผมครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เรื่องราวของ New Smith Report ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าจะพาไปติดตามว่าพี่สมิธของเรานั้นหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วไปไหนและจะมีวิธีการฟื้นฟูสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติบำบัดอย่างไรสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามในตอนที่2กันต่อค่ะประทับใจมากครับแล้วก็ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันวัดคุณค่ากันได้ยากครับคือโดยส่วนตัวผมเองเป็นนักดนตรีเนี่ยผมก็ค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้มันอดไม่ได้จริงๆครับมีมือเดียวได้สองมือเมื่อไหร่พ่อวันนี้สิบเท่าสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกWater Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว